ก่อนมุมกล้องก่อนเดี๋ยวเอาภาพนิ่งก่อนมุมกล้องมุมกล้องจะมีในช่วงกลางวันช่วงกลางวันแบบนี้ลุ้นเลยปีนี้เนี่ยพิเศษที่ทำในช่วงกลาง
คืนด้วยถูกต้องและเป็นปีแรกครับผมยังไงอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับแล้วเก็บได้เหรอครับผมเก็บได้มาช่วยเก็บได้ถูกต้องนะคะและในการนี้ท่านอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่ไม่ได้ใครเลยนะคะหรือว่าวันนี้เรามาจำลองการใส่บาตรเขาต้องให้โยนแล้วอยากจะให้เป็นสิริมงคลกลับไปค่ะที่บริเวณด้านบนนะคะเรามีรอยพระพุทธบาทเครื่องขวานะคะที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนเขาอยากจะให้สาธุชนทุกท่านได้ไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอยากจะบอกค่ะจะมีพระอุโบสถนะครับที่มีพระประธานเป็นหยกขาวโอ้โหมาตั้งมานะครับหยกขาวนะครับหลวงพ่อหยกขาวนะคุณดรมาตั้งมาครับที่เคารพสักการะและเป็นที่เกี่ยวสินใจของน้องชาววัดหลวงพ่อขายนะครับท่านสามารถเป็นพาดรเป็นพาใช่ไหมครับอ่อนแล้วดรเป็นพาใช่ไหมครับผมดรเป็นพาค่ะพระพุทธบาทเนี่ยความเหนื่อยของท่านเนี่ยจะหายไปเพราะอะไรครับพ่อแม่เราขึ้นไปเห็นนะความเย็นทั้งที่แดดออกใช่ไหมแดดนี่เลยขึ้นไปตะกี้ยังลำอยู่เลยตะกี้ไปเปลี่ยนชุดมานะฮะแล้วมันได้มองวิวทัศน์สวยความสวยงามไปหมดจริงในแบบนี้ท่านสาธุชนนะคะสามารถเดินขึ้นบันไดขึ้นไปชมความสวยงามที่บริเวณด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวัดท่าท่าฉายแห่งนี้เรามีเรียกได้ว่าเป็นโบราณสำคัญนะคะของจังหวัดมีทั้งร่องรอยครับนะครับสวัสดีครับคุณดร.ดร.เพ็ญมาซื้อกันดีมาแล้วมาเป็นงานวันแรกนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนามาร่วมงานกันอย่างมากมายแต่พรุ่งนี้ยังมีงานอีกหนึ่งวันนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไม่ติดตามรักกันเชิญนะคะวัดกาสุขฉายตำบลหนองปลาไหลจริงๆเนี่ยจังหวัดสระบุรีงานนี้มีที่จังหวัดสระบุรีและมหัศจรรย์แห่งสระบุรีก็คือที่วัดพระพุทธฉายงานข้าวต้มยุคยนต์ค่ะใช่ค่ะให้บุญให้บุญใจกันทั่วหน้าวันนี้หลังจากเราได้รำบวงสรวงด้วยเพลงบูชาครูเชิญครูไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการรำโชว์เป็นเพลงของจังหวัดสระบุรีชื่อเพลงชมสาวสระบุรีเมื่อมากใช่ไหมคะเมื่อชมสาวสระบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการจำลองว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างแล้วค่ะได้ใส่บาตรแต่ถ้าจะให้ได้บรรยากาศจริงๆต้องเป็นวันที่นี้เป็นแบบนี้มีใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะหลังจากที่จำลองเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีรำโชว์ของแต่ละชมรมรักวัฒนธรรมค่ะมีดร.เพ็ญภาสีกันดีโอ้โหต้องบอกเลยว่าจะรำโชว์ในแม่แล้วก็จัดเต็มมาซึ่งในปีนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระพระธีรพรเราชนะพักสองนะคะเพราะว่าพระพุทธฉายบอกว่าเราอยากให้สาธุชนที่มาเที่ยวชมงานสองวันได้เต็มอิ่มนะคะกับร้านวัฒนธรรมวัดจอกนะครับวัดจอกแล้วของน้องๆหนุ่มเยาวชนนะคะที่สาวดังๆนี้เองนะฮะดร.เนี่ยดร.เป็นเสือถูกต้องเลยแต่ในการนี้ระหว่างที่ท่านรอชมการแสดงคุณอาขาท่านใดใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเพื่อออกหรือว่าหลีกทางให้ผู้ที่จะร่วมใส่บาตรที่อยู่บริเวณแล้วก็มานาสตอรี่นะมาร่วมใส่บาตรที่บริเวณด้านในด้วยนะคะติดตามชมรมอย่าลืมให้กดไลค์กดแชร์กดฝากเพจด้วยนะคะร่วมกิจกรรมผู้ชายถ่ายไปแล้วถ่ายแล้วไปซ้อนแล้วก็ลงไปเรียบร้อยแล้วผมรันไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยมันเสียงงานอยู่ทุกการแสดงนะครับ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยเตรียมตัวได้เลยจะได้รันคิวไปตามลำดับเลยเพื่อความรวดเร็วด้วยครับได้อยู่ด้วยกันนะครับสักนิดนึงได้มั้ยคะว่าการแสดงช่วงแรกของเราวันนี้เราจะถ่ายใครดีครับผมชุดแรกเยอะมากเยอะมากแสดงชุดระบำเทพบันเทิงจากโรงเรียนเทพสุรินทร์ภูแพนะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับรำชมสาวสระบุรีจากโรงเรียนบ้านป่าไม้กระฉายชุดที่3นะครับรำไปที่สุขวัฒน์วัฒนธรรมแดนของศาลจากโรงเรียนวัดเขาจำปาเทียนราชุทิศค่ะแล้วก็ชุดที่4จะเป็นฟ้อนไตรสีรินหลวงนะคะจากโรงเรียนวัดพระพุทธฉายค่ะชุดที่5จะเป็นรำวงสาวจันดังโป๊ะกังโกะกังโกะขอไปค่ะจากชมรมรักวัฒนธรรมตำบลปากเพียวนะคะวัดปืนนั่นเองค่ะ